กลับมาในช่วงสุดท้ายนะครับของรายการพระเครื่องเมืองสยามโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับคุณผู้ชมครับจาก2ช่วงที่แล้วนะครับเราได้พูดคุยได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของพระเครื่องไปพอสมควรเลยนะครับสำหรับช่วงนี้ผมอยากจะแนะนำคุณผู้ชมนะครับที่เป็นแฟนรายการพระเครื่องเมืองสยามทั้งคุณผู้ชมที่เป็นนักสะสมก็ดีไม่ได้เป็นนักสะสมก็ดีแต่ว่ากำลังมองหาช่องทางใหม่ๆนะครับในการเสริมสร้างประกอบอาชีพและในการสร้างรายได้นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำร้านอุปกรณ์พระเครื่องครับซึ่งไม่ว่าเราจะไปที่ศูนย์ไหนก็ตามจะสังเกตเลยนะครับจะมีร้านที่ขายอุปกรณ์พระเครื่องอยู่คู่กันเสมอไปครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับเจ้าของร้านนะครับว่าวิธีการหรือว่าขั้นตอนในการบริหารจัดการนะครับในการนำสินค้าใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเขามีวิธีการอย่างไรขอเชิญพบกับคุณนกอุปกรณ์พระเครื่องครับสวัสดีครับพี่นกครับสวัสดีค่ะครับผมพี่นกฮะโอ้โหคือไม่น่าเชื่อเลยนะว่าเป็นหญิงสาวสวยเลยแล้วก็ทำไมถึงได้มาสนใจขายอุปกรณ์พระเครื่องครับคือเริ่มต้นจากคุณอาค่ะครับผมค่ะคุณติ๋มท่าพระจันทร์นะคะอ๋อพี่ติ๋มท่าพระจันทร์ครับผมคือแกก็ให้โอกาสแล้วก็แนะนำเราให้เข้ามาสู่วงการนี้ค่ะแล้วก่อนหน้านั้นพี่นกทำอะไรมาก่อนพี่ก็เรียนจบก็ทำงานนะคะครับผมเป็นพนักงานออฟฟิศค่ะก็คือไม่ได้สนใจเรื่องพระเครื่องในตอนนั้นใช่ค่ะไม่มีความรู้อะไรเลยครับผมแล้วตอนเข้ามาใหม่ๆคือเป็นไงฮะคือปรับตัวหรือว่ามีวิธีการในการแบบในการหาความรู้เกี่ยวกับเนี่ยอุปกรณ์เพราะเราต้องพรีเซนต์ลูกค้าถูกไหมก็ไม่ค่อยรู้อะค่ะก็ค่อยๆศึกษาไปค่ะคือโชคดีก็คือมีคุณอาคอยแนะนำค่ะคอยแนะนำแล้วร้านนี่คือปัจจุบันนี้คือเท่าที่มองเนี่ยมันหลากหลายมากเลยนะมีทั้งอุปกรณ์เยอะไปหมดเลยนะแล้วก็จะมีในส่วนของหนังสือด้วยค่ะนะครับขอพูดถึงส่วนหนังสือก่อนนะหนังสือนี่คือเป็นหนังสือยังไงหนังสือเก่าหนังสือก็เป็นหนังสือใหม่ค่ะครับผมค่ะก็จะเป็นหนังสือพวกงานประกวดพระด้วยแล้วก็จะเป็นหนังสือของหลวงพ่อที่เกจิให้ที่เขาออกมาในแต่ละวัดนะคะนะซึ่งก็คือคุณผู้ชมที่อาจจะพลาดไปในตอนที่ออกมาใหม่ๆก็คือสามารถมาดูที่นี่ได้ใช่ค่ะราคาก็จะไม่แพงมากอะค่ะครับผมแล้วสามารถสั่งได้ไหมสมมติว่าอยากได้หนังสือเล่มนี้มาสั่งกับพี่นกได้ไหมสั่งได้ค่ะหรือว่าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็มีการส่งทางไปรษณีย์ได้มากเลยค่ะได้ครับมีเว็บไซต์มีอะไรดูยังไงไหมในร้านของเราก็ Facebook ก็คุณนกอุปกรณ์พระเครื่องอะค่ะเข้าไปดูได้เลยอัปเดตตลอดค่ะใช่ค่ะส่งกันมาใช่ค่ะนะครับทีนี้มาถึงในส่วนของอุปกรณ์พระเครื่องนะครับตอนนี้เปิดมากี่ปีแล้วถึงปัจจุบันเดี๋ยววันที่8กรกฎาคมครบ5ปีแล้วค่ะโอ้นานพอสมควรเลยคือถามย้อนไปพี่5ปีที่แล้วกับปัจจุบันเนี่ยคือเทรนในการแบบเนี่ยในการห้อยสร้อยมันเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนนะคะครับค่ะก็คงรูปแบบเดิมเพียงแต่ว่าก็เสื้อผ้าสินค้าใหม่มาใช่ค่ะลูกค้าก็อาจจะหาไปใส่เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้พูดถึงสร้อยก่อนสร้อยที่ฮิตที่สุดเลยตอนนี้คือแบบไหนรูปแบบไหนฮะโอลิงค่ะโอลิงใช่ไหมคือเดี๋ยวนี้ไปที่ไหนก็มีอยู่ช่วงนึงเราก็จะเห็นเป็นกะลาแล้วก็เป็นเชือกตอนนี้คือเป็นโอริงเป็นยางโอริงถูกไหมฮะคือมันคิดยังไงพี่มันโอริงนี่ที่คนนิยมเพราะว่าหนึ่งคือมันไม่อมเหงื่อค่ะคือเวลาใส่แล้วเนี่ยปกติถ้าใส่พวกเชือกล่มใช่ไหมคะเวลาเหงื่อออกมันจะมีกลิ่นแล้วคันลูกค้าบางคนใส่แล้วคันแต่โอริงนี่คือมันจะคล้ายๆเป็นซิลิโคนยางอะค่ะใส่ได้ยืดได้มันก็ใช่ค่ะคือยืดไปเลยไม่ต้องกลัวขาดไม่ต้องกลัวค่ะแต่มันก็จะมีอายุของมันเพราะว่ามันก็เหมือนซิลิโคนมันก็เหมือนยางอะค่ะอ๋อตอนนี้ก็กำลังเป็นที่ฮิตคือว่าคนที่แพ้ง่ายใช้นี่ก็คือไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะเด็กเล็กๆหรือว่าผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยคือใส่ได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะราคาเป็นไงฮะก็ถ้าเฉพาะเส้นโอลิงก็ราคาไม่แพงค่ะหลักสิบโอ้โหค่ะหลักสิบแต่ถ้าสมมุติว่าอย่างตัวนี้เป็นเม็ดทองใช่ไหมคะก็จะคือเพิ่มลูกเล่นขึ้นมาใช่มันก็จะบวกไปตามราคาของเม็ดทองเนี่ยค่ะคือสามารถเลือกได้จะใส่เม็ดทองเม็ดเงินใช่แบบลงยาไม่ลงยามีหมดได้มีหมดเลยอันนี้คือเพิ่มลูกเล่นเพิ่มความใช่ค่ะใช่ก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดตัวโอริงอย่างเดียวเนี่ยเส้นนึงก็คือหลักสิบบาทหลักสิบค่ะใช่ไม่แพงนะค่ะแล้วก็ใช้ทนใช้ลืมไปเลยดีกว่าคุ้มอ่ะใช่ค่ะแล้วก็มีหลายสีด้วยนะฮะมีหลายสีค่ะบางคนลูกค้าบางคนนี่มี7สีค่ะใส่เป็นวันละสีครับผมอันนี้คือแบบสาวๆก็นะชอบสีผู้หญิงสีเหลืองสีอะไรก็แล้วแต่เลยคือมันก็มีความทันสมัยมากขึ้นหลากหลายมากขึ้นจากแต่ก่อนเชือกก็เป็นสีดำสีขาวมีแค่นั้นเองนะตอนนี้คือเพิ่มสีสันขึ้นมาแล้วก็ที่สำคัญคงทนด้วยไม่แพ้ด้วยไม่แพ้ครับกลับมาที่นี่อันนี้คือถือได้ว่าคลาสสิกตลอดกาลใช่ค่ะนะอันนี้ก็เป็นสร้อยเป็นกะลาค่ะนะครับอันนี้คือผสมเม็ดทองเข้าไปด้วยถูกไหมใช่ค่ะครับตรงนี้เป็นทองคำแท้เส้นนี้เป็นทองชุบค่ะอ๋อครับทองชุบค่ะครับแต่แต่เป็นทองแท้ก็มีค่ะเลือกได้แล้วแต่กลุ่มลูกค้าเพราะว่าลูกค้าบางท่านนี่ก็ชอบเป็นเงินเป็นเงินบ้างเป็นเงินบางท่านก็ชอบเป็นเนี่ยเป็นชุบไมครอนเป็นเม็ดทองก็มีค่ะ
อย่างนี้คืออาจจะแบบปลอดภัยใส่ไม่ต้องกังวลอะไรมากใช่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องอะไรถ้าตัวนี้จะเป็นทองแท้นี่ตัวนี้จะเป็นทองแท้อ่ะเดี๋ยวเราว่ากันไปทีละเส้นมาที่เส้นนี้ก่อนนะอันนี้ก็คือสามารถออกแบบได้ตามความต้องการใช่นะครับถ้ามาแบบนี้ประมาณสักเท่าไหร่เส้นนี้ก็ประมาณพันนิดๆอะค่ะครับไม่แพงนะไม่แพงมากแต่ถ้าเกิดเป็นทองคำแท้ก็คือแล้วแต่น้ำหนักทองที่เลือกใส่ลงใช่ค่ะแล้วก็แล้วแต่เม็ดทองว่าใหญ่เล็กขนาดไหนค่ะจริงๆแล้วคุณผู้ชมสามารถที่จะเอาเป็นกะลาทั้งเส้นก็ได้แล้วมีทองแค่ตรงนี้ก็ได้ได้ค่ะได้หมดเลยนะฮะก็คือสามารถมาสั่งออเดอร์แล้วก็ทำสดๆเลยรับกลับบ้านใช่ค่ะเพราะว่าลูกค้าบางท่านนี่ก็คือเขาก็จะมาเลือกอิสเซอรี่เลยแล้วเขาก็กำหนดเลยว่าอยากได้งบประมาณนี้ผมจะได้ประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่โน้ตก็ออกแบบให้เขาเสร็จค่ะก็ทำให้ลูกค้าทำเสร็จก็ใส่กลับบ้านไปเลยนะฮะใช่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเกลียวแบบนี้สะดวกสบายนะครับเดี๋ยวนี้นะอุปกรณ์พวกนี้ก็มีลูกเล่นเยอะนะฮะใช่ค่ะคือมันเป็นแฟชั่นอย่างหนึ่งคุณผู้ชมการใส่พระเดี๋ยวนี้คือนอกจากจะมีพุทธคุณมีความศรัทธาติดตัวแล้วก็คือต้องมีความสวยงามมีแฟชั่นเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้เป็นเงินค่ะเงินลงยาค่ะถ้าเป็นเงินอย่างนี้เส้นเท่าไหร่ถ้ารุ่นนี้ก็พันกว่าค่ะแต่รุ่นนี้เขาจะใส่ได้ทั้งข้างบนข้างล่างข้างหน้าข้างหลังเลยหมายถึงว่ายังไงฮะก็คือตรงนี้ก็ห้อยพระได้ด้วยนะคะคและตรงนี้ก็ห้อยได้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ใช่ครับผมนี่จะใส่อย่างนี้ก็ได้ลูกค้าบางคนเอาอันนี้ไปใส่เป็นตะกรุดข้างหลังครับผมค่ะแล้วอันนี้ก็ห้อยพระครับผมก็มิกอันแมทไปนะฮะสวยงามทีเดียวแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกแบบนึงก็คืออันนี้เป็นทองแท้เป็นทองแท้ใช่ค่ะอันนี้นกยังไม่ได้ปิดปลายเพราะว่าลูกค้าบางท่านนี่คือเขาจะเอาสั้นเอายาว บางคนจะเอาตรงนี้เป็นเพิ่มห้อยข้างหลังได้อีกองค์นึงอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วแต่ลูกค้าก็เลยยังไม่ได้จบปลายไว้แบบนี้ก็สวยตรงนี้เป็นไม้งิ้วดำนะคะนี่แหละฮะค่ะครับผมคือไม้งิ้วดำนี่ความหมายคืออะไรก็คือไม้มงคลใช่ค่ะมันจะเกี่ยวกับคล้ายๆกับส่งเสริมใช่ค่ะส่งเสริมขนาดสร้อยก็มีแอบมีพุทธคุณเล็กน้อยนะแอบมีแบบว่าเกี่ยวกับพวกความเชื่อที่เกี่ยวกับของเรื่องการส่งเสริมนะค่ะตรงนี้นี่คือไม่ได้ร้อยเป็นทองแท้ไว้เพราะว่าถ้าร้อยเป็นทองแท้เนี่ยราคามันจะสูงนิดนึงครับก็จะขายยากก็คือจะลูกค้าตัดสินใจยากแล้วแต่กลุ่มลูกค้าใช่ค่ะแต่ลูกค้าที่ชอบแบบนี้ก็มีใช่บางคนเขาไม่ชอบแบบเยอะเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอทีนี้มาดูด้านนี้บ้างอันนี้ก็เป็นกรอบพลาสติกสำเร็จรูปถูกไหมฮะใช่ค่ะก็สามารถมาเลือกขนาดพระคือส่วนใหญ่จะเป็นมาตรฐานอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นพิมพ์นิยมอยู่แล้วอะค่ะครับอันนี้ก็แบบพิมพ์สมเด็จนะฮะนี่คือไม่กันน้ำไม่กันน้ำค่ะไม่กันน้ำนะครับซึ่งข้อมูลพวกนี้ก็คืออยากจะได้แบบกันน้ำก็พี่นกก็แนะนำได้ค่ะนะฮะอันนี้ก็คือเป็นกรอบเปิดตรงนี้เป็นชุบไมคอนนะคะครับผมเปิดคือข้อดีของชุบไมคอนนี่คืออะไรพี่มันทนกว่าชุบมันเป็นชุบแบบว่าเทคโนโลยีที่ทำให้ทองติดทนใช่ไหมมันแล้วแต่งานค่ะบางงานของบางสถานที่นี่เขาก็จะไม่ทนนะคะครับผมค่ะแต่ที่นี่คือเลือกงานที่แบบราคาอาจจะแพงกว่าที่อื่นนิดนึงแต่เราเน้นใช่แต่เราก็จะบอกลูกค้านะคะว่าสินค้าของเราอาจจะแพงกว่าตรงอื่นนิดนึงแต่ว่ามีคุณภาพยังไงรับประกันว่าทนกว่าที่อื่นครับผมค่ะอีกอย่างนึงการใส่พวกไมคอนนี่มันก็ดีอย่างคือมันไม่อันตรายอะค่ะอันตรายใช่ครับผมไม่ต้องมานั่งกังวลนะก็มีหลายรูปแบบให้เลือกเลยนะฮะใครชอบแบบไหนถัดมาอันนี้เป็นตะขอแต่นี่เป็นทองแท้เป็นสปริงทองแท้ใช่ค่ะเป็นสปริงทองแท้นะฮะอันนี้ก็เป็นแบบที่นิยมบางท่านใส่สร้อยก็เอานี้ไปห้อยต่อเพิ่มเป็นพวงใช่ค่ะนะครับก็มีหลายแบบนะให้เลือกตามน้ำหนักตามน้ำหนักไล่จากเล็กไปใหญ่ใช่อันนี้เล็กสุดค่ะแล้วก็ไล่ไปตัวใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นแบบพวงกลมใช่ค่ะสปริงลังดมค่ะตัวนี้นี่เราต้องใช้คู่กับตัวนี้เพราะว่าลูกค้าบางท่านเนี่ยสมมติว่าเขาอยากจะโชว์พระบางคนใส่สร้อยแล้วใช่ไหมคะอยากจะโชว์พระสมมติโทษนะคะใส่เสื้อโปโลอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาตัวเนี้ยติดกับตรงนี้ค่ะทำยังไงพี่วิธีทำไงไหนทำให้ดูหน่อยก็คือสมมติเอาตัวนี้ออกมายังไงค่ะครับสมมติว่าแต่ตัวนี้นี่คือลูกค้าเขาก็จะเลือกว่าอยากจะได้ไซส์เล็กไซส์ใหญ่ประมาณไหนเพราะว่ามันควบคุมราคาได้ใช่ไหมคะสมมติผมเลือกสมมติว่าเลือกอันนี้ปุ๊บเลือกอันนี้เป็นตัวนี้ใช้คู่กันใช่อันนี้เราก็จะต้องบิดเอาครีมบิดคู่กันอย่างนี้ครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยนี่บางทีผมก็ไม่รู้นะว่าต้องใช้คู่กันคู่ค่ะแต่ว่าบางลูกค้าบางท่านนี่คือเขาใช้สปริงอย่างเดียวไปใส่กับสร้อยอะนะคะเขาก็จะใช้แค่สปริงตัวนี้อย่างเดียวครับแต่ถ้าตัวนี้นี่คือต้องใช้คู่กับตัวสปริงถูกไหมใช่ค่ะต้องคู่กันไม่งั้นมันห้อยไม่ได้ค่ะครับติดมาแล้วแบบนี้มันก็จะเป็นคู่กันอย่างเงี้ยค่ะครับผม
แล้วสมมุติว่าเรามีพระเราเอาตัวนี้ห้อยไปกับตรงรูกระดุมเสื้อเนี่ยค่ะนี่แหละรูลังดุมนะคะอ๋อก็คือแบบนี้ถูกไหมใช่มันจะห้อยอย่างนั้นใช่ค่ะอ๋อนี่นี่แล้วก็สมมุติว่าเรามีพระก็ห้อยไปเราก็ห้อยไปลักษณะประมาณอย่างเงี้ยค่ะอ๋ออันนี้คือสำหรับคนที่อยากจะโชว์พระใช่แล้วที่สร้อยที่คอเขาก็อาจจะมีอยู่อีกเส้น2เส้นอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้คือเป็นห่วงที่สำหรับใส่รังดุมโดยเฉพาะเลยใช่ค่ะครับผมแล้วจะใส่เพิ่มอะไรก็ว่ากันไปใช่ค่ะจะเล็กเลือกขนาดเล็กขนาดใหญ่นี่ก็แล้วแต่ลูกค้าก็เป็นแฟชั่นนะออกแบบมาค่ะตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคนะครับต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นกล่องอันเอกประสงค์กล่องจิวเวลรี่เล็กๆค่ะใช่เก็บแหวนอาจจะเป็นผู้หญิงของพระค่ะนะผู้ชายก็ได้นะสีก็สวยงามทีเดียวครับ2ชั้นนะฮะ2ชั้นหลากหลายมากเลยครับค่ะนะครับนะครับแล้วก็ทางด้านนี้ก็เป็นกล้องนะฮะมีกล้องสำหรับเอาไว้ส่องพระด้วยนะครับค่ะก็จะเป็นกล้องที่เป็นงานที่สวยงามเลยทีเดียวขอดูนี่ก่อนนะฮะอันนี้เป็นเงินแท้เงินแท้ค่ะกรอบเป็นเงินแท้นะแล้วก็ตัวกล้องนี่ก็คือเป็นยี่ห้อมาตรฐานถูกไหมใช่ค่ะส่วนใหญ่ที่เอามาทำนี่จะเป็นยี่ห้อที่ค่อนข้างดังๆนิดนึงมาตรฐานนิดนึงเลนส์พอใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้ราคาสักเท่าไหร่ฮะตัวนี้ก็ประมาณ 5,000 นะคะ 5,000 กว่าๆแต่ว่าทองก็ขึ้นอยู่กับตัวน้ำหนักของเงินด้วยใช่ค่ะที่ร้านรับสั่งทำนะคะพวกนี้บางลูกค้าบางท่านนี่อาจจะเอามาให้ทำเป็นนามสกุลหรือชื่อของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่เป็นทองแท้ค่ะก็รับทำครับค่ะเอากล้องมาทิ้งไว้เอาเลนส์มาสมมติว่าอยากจะสลักคำว่าพระเครื่องเมืองสยามก็ตรงนี้ได้เลยได้เลยค่ะแล้วแต่ความยาวก็ไม่จำกัดใช่และแบบตรงนี้ก็มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบนะค่ะครับแล้วก็มีแบบนึงคืออันนี้คือเป็นงานลงยาค่ะนะครับลงยาก็ราคาก็เพิ่มขึ้นมาอีกไหมเพิ่มค่ะเพิ่มเพราะว่าเขาจะบวกฝีมือเข้ามาเป็นงานแฮนด์เมดนะใช่ค่ะสวยงามมากเลยนะครับแล้วแบบลงยาก็สามารถเขียนชื่อได้ไหมฮะได้เหมือนกันค่ะครับผมใช้เวลาสั่งสักกี่วันก็เอาของมาทิ้งไว้ก็ไม่เกิน1เดือนค่ะครับผมค่ะเพราะว่าพวกนี้เป็นงานฝีมือใช่ค่ะครับผมเนี่ยงานประณีตมากเลยนะฮะกับคุณผู้ชมมีกล้องส่วนตัวที่แบบอยากจะเอามาใส่กรอบก็มาได้เลยได้เลยค่ะครับอันนี้ก็เป็นที่สำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะฮะหรือว่าเกศานะฮะของพระเกจิคณาจารย์ที่เราเคารพนับถือนะฮะก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับก็เป็นงานอะคริลิกนะค่ะอะคริลิกตกไม่แตกค่ะแต่ระวังหักค่ะหลากหลายจริงๆนะฮะนอกจากนั้นก็มีกล่องค่ะครับอันนี้แบบเป็นกระเป๋าเลยนะฮะรุ่นนี้จะเป็นกระเป๋าแล้วก็จะมีตัวล็อกอะค่ะอ๋อครับผมตัวล็อกเป็นรหัสครับอันนี้เหมาะสำหรับแบบพวกนักสะสมที่แบบว่าเดินทางไปที่นู่นที่นี่ไปแลกเปลี่ยนนะฮะนำไปให้เพื่อนๆกลุ่มที่รักเครื่องด้วยกันเนี่ยเขาไปดูแลกเปลี่ยนความรู้กันใส่ได้ทั้งหมดใส่ในตู้เซฟได้3ชั้นค่ะรุ่นนี้นะครับ3ชั้น84ช่องครับผมค่ะแล้วก็ลักษณะพิเศษของรุ่นนี้ก็จะมีกุญแจล็อกเป็นรหัสอ่ะค่ะแบบนี้สะดวกสบายนะครับค่ะตัวกล่องนี่คือเลือกหนังได้มั้ยได้ค่ะพวกนี้จะมีหนังหลายลายนะคะชอบเรียบๆก็มีได้ค่ะมีเรียบๆก็มีใช่อันนี้ก็แบบใหม่นะไม่ค่อยได้เห็นกันนะคุณผู้ชมค่ะงานนะครับส่วนมากจะไม่ค่อยมีเป็นรุ่นรหัสครับพกสะดวกสบายส่วนใหญ่เมื่อก่อนจะเป็นไงปิดธรรมดาใช่ค่ะมันก็จะเริ่มจากรุ่นธรรมดาเป็นกุญแจล็อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมาเป็นพวกงานกล่องไม้สักครับผมขอดูนะฮะโอ้งานกล่องไม้สวยงามเพียบนะเพราะว่าดูไปนะคุณผู้ชมอันนี้ก็เหมาะกับเก็บไว้ที่บ้านใช่ค่ะแต่ว่าลูกค้าบางท่านนี่เขาจะชอบเป็นงานไม้เพราะว่ามันดูแลง่ายแล้วก็อายุการใช้งานมันจะค่อนข้างทนกว่าพวกกำมะหยี่คือแบบนี้ก็คือบางทีอ่ะมันดูสวยงามเราจะต้องแบบรักษาให้ดีใช่ค่ะมันแปดกาวนะคะความชื้นแรงอาจจะแบบว่าอาจจะแบบหลุดลอกออกมาได้แต่นี่คือคงทนค่ะนะครับแล้วก็สวยงามด้วยนะค่ะอันนี้ใส่ได้กี่ช่องนะ84ช่องค่ะ3ชั้นโอ้เป็นงานไม้อย่างงานไม้ค่ะครับผม3ชั้นเหมือนเมื่อสักครู่นี้ใช่ค่ะแต่งานรุ่นนี้คือเราหิ้วตะแคงแบบรุ่นเมื่อกี้ไม่ได้ค่ะครับผมมันจะหูอยู่ด้านบนนะฮะแล้วก็หิ้วแบบนี้ใช่ค่ะ
ผมว่าอันนี้ก็เหมาะสำหรับเก็บไว้ที่บ้านนะเป็นสัดเป็นส่วนหน่อยนะสวยงามนะครับนี่อันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่หลากหลายมากๆนะแล้วก็ตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยนะครับส่วนใหญ่ลูกค้าที่ร้านเนี่ยเป็นกลุ่มไหนยังไงมีทุกกลุ่มค่ะมีตั้งแต่กลุ่มระดับลูกค้าทั่วไปใช่จนถึงระดับเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรประมาณนี้ค่ะมีหลายกลุ่มซึ่งลักษณะความชอบของการใช้งานของสินค้าแต่ละประเภทก็จะแตกต่างกันไปใช่แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแต่ว่าที่นี่มีหลากหลายตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการค่ะพี่นกครับเปิดร้านทุกวันไหมฮะที่นี่ถ้าสมมติว่ามีงานประกวดนกจะหยุดศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะแต่ถ้าที่สาขาเดอะมอลล์บางแคที่ชั้นใต้ดินนะคะอยู่ใต้ซูเปอร์มาร์เก็ตตรงนั้นคุณแม่จะอยู่แล้วก็เปิดทุกวันค่ะนะที่นี่พี่นกก็คือจะเข้ามาในวันที่ไม่มีงานประกวดถูกไหมใช่ค่ะแล้วก็ที่ตลาดนัดพักเครื่องข้างล่างก็คือจะเปิดวันที่มีนัดพักเครื่องที่เป็นนัดใหญ่อังคารพฤหัสอาทิตย์ว่ะใช่ค่ะนะครับก็มาพบเจอกันได้นะฮะเรียกได้ว่าแน่นอนมาที่นี่คุณผู้ชมมีหลากหลายแน่นอนใครอยากได้ยังไงมีหมดนะไม่ว่าจะเป็นคือตามกำลังทรัพย์เลยทองแท้นะฮะทองชุบเป็นเชือกเป็นกะลาเป็นซิลิคอนมีหมดทุกอย่างนะฮะใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่นกมากๆนะครับที่มาแบ่งปันไอเดียดีๆในการประกอบอาชีพนะขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเราติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับช่องทางที่1 Facebook Fanpage Miracle Channel TV ช่องทางที่2 miracle_ch@hotmail.comคุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์และเขียนจดหมายมาได้ตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการดูรายการของเราย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปดูได้ใน YouTube ครับโดยพิมพ์คำว่า Miracle Channel TV Thailand ก่อนจากกันในวันนี้นะครับขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องพระบูชาทุกองค์ที่เราได้รับชมในวันนี้โดยบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เก็บไม่จนครับวันนี้ผมและคุณนพลาไปก่อนสวัสดีครับ